าคิดซะว่าที่เขาด่ามันเป็นเพราะเขารักเราอย่ามีปากอย่ามีเสียงทนได้ให้ทนเอารอไว้อยู่ต่อหน้าเพื่อนและกันค่อยโม้ค่อยโชว์พาวใครบอกในใครบอกว่าเสือนั้นกลายเป็นแมวแล้วไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกเธอบอกให้เข้าใจว่าอาการยังพังเขาไม่เรียกว่ากลัวเมียเขาต้องเรียกว่าให้เกียรติคนที่เรารักไม่ทำให้หึงไม่ทำให้ไม่สบายใจทำให้เมียยิ้มได้ในทุกวันจับมาไว้ว่า happy wife happy life ท่องให้เป็นประจำมันทำให้เป็นนิสัยว่า happy wife happy life จำไว้ว่าเมียถูกเสมอแล้วจะสบายใจไม่ต้องบอกว่ากลัวเมียนะดูแบบนี้นะเอาจริงๆก็ไม่เท่าไหร่เพื่อมานั่งดูไอจีได้เลี่ยงเบาได้เบาคิดซะว่าที่เขาด่ามันเป็นเพราะเขารักเราอย่ามีปากอย่ามีเสียงทนได้ให้ทนเอารอไว้อยู่ต่อหน้าเพื่อนละกันค่อยโม้ค่อยโชว์พาวใครบอกในใครบอกว่าเสือนั้นกลายเป็นแมวแล้วไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกเธอบอกให้เข้าใจว่าอาการยังพังเขาไม่เรียกว่ากลัวเมียเขาต้องเรียกว่าให้เกียรติคนที่เรารักไม่ทำให้หึงไม่ทำให้ไม่สบายใจทำให้เมียยิ้มได้ในทุกวันจับมาไว้ว่า happy wife happy life ท้องได้เป็นประจำมันทำให้เป็นนิสัยว่า happy wife happy life จำไว้ว่าเมียถูกเสมอแล้วจะสบายใจไม่ต้องบอกคนเสี่ยงเลี่ยงได้เลี่ยงเบาได้เบาคิดซะว่าที่เขาด่ามันเป็นเพราะเขารักเราอย่ามีปากอย่ามีเสียงทนได้ให้ทนเอารอไว้อยู่ต่อหน้าเพื่อนและกันค่อยโม้ค่อยโชว์พาวใครบอกในใครบอกว่าเสือนั้นกลายเป็นแมวแล้วไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกเธอบอกให้เข้าใจว่าอาการยังพังเขาไม่เรียกว่ากลัวเมียเขาต้องเรียกว่าให้เกียรติคนที่เรารักไม่ทำให้หึงไม่ทำให้ไม่สบายใจทำให้เมียยิ้มได้ในทุกวันจับมาไว้ว่า happy wife happy life ท้องได้เป็นประจำมันทำให้เป็นนิสัยว่า happy wife happy life จำไว้ว่าเมียถูกเสมอแล้วจะสบายใจไม่ต้องบอกได้เบาคิดซะว่าที่เขาด่ามันเป็นเพราะเขารักเราอย่ามีปากอย่ามีเสียงทนได้ให้ทนเอารอไว้อยู่ต่อหน้าเพื่อนละกันค่อยโม้ค่อยโชว์พาวใครบอกในใครบอกว่าเสือนั้นกลายเป็นแมวแล้วไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกเธอบอกให้เข้าใจว่าอาการยังพังเขาไม่เรียกว่ากลัวเมียเขาต้องเรียกว่าให้เกียรติคนที่เรารักไม่ทำให้หึงไม่ทำให้ไม่สบายใจทำให้เมียยิ้มได้ในทุกวันจับมาไว้ว่า happy wife happy life ท้องได้เป็นประจำมันทำให้เป็นนิสัยว่า happy wife happy life จำไว้ว่าเมียถูกเสมอแล้วจะสบายใจไม่ต้องบอกว่าเมียนะดูแบบนี้นะเอาจริงๆก็ไม่เท่าไหร่เพื่อมันนั่งไอจีฮะแน่ดูคลิปจบแล้วสนุกใช่ไหมล่ะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวิธีการก็คือเข้าไปที่ Dinner Studio กด Subscribe สีแดงตามด้วยกดกระดิ่งและเลือกทั้งหมดเพียงเท่านี้ก็สามารถรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครได้แล้วนะครับจะเจ็บร้อนจะร้อน